เดี๋ยวไปจัดการนะเอาผ้าห่มกับหมอน2ชุดไปไว้ห้องที่ว่างที่เลือดคนงานเข้าใจไหมค่ะแมวเดี๋ยวค่ะใครจะมาเหรอคะอุ๊ยพี่ชุนน่ะดอยสอยดาวอ่ะมาค้างที่บ้านเราค่ะอะไรนะแมวว่าไงนะอุ๊ยคุณตาเทพรักแท้รักเสียอะไรตําใสใสพุงเหลืองครับไม่มีอะไรครับขอโทษนะครับพอดีตกใจไปหน่อยครับฮัลโหลครับคุณแม่ทำอย่างนี้ถือว่าข้ามหน้าข้ามตาคุณแม่นะครับพี่เพียรข้ามหน้าข้ามตาข้ามหน้าข้ามตาอะไรครับคุณแม่ก็พี่เพียรให้พวกเด็กดอยมาอยู่บ้านเราในสิคะโดยที่ไม่ขออนุญาตคุณแม่ไม่งั้นคุณแม่จะถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะเพราะว่ามันทำผิดกฎที่คุณแม่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ค่ะข่าวไวจังเลยนะครับคุณแม่แต่ผมเกรงว่าผมคงจะได้ทั้งสองคนออกไปไม่ได้หรอกนะครับทำไมจะไม่ได้ก็เพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎนะสิครับคุณแม่เนี่ยแค่บอกแมซอนกับมาแดว่าให้เขาทั้งสองคนนำมาปรุงอาหารในครัวที่บ้านห้ามสั่งอาหารข้างนอกก็ให้เตรียมอาหารขึ้นโต๊ะตอน 11:45 ไม่เห็นจะมีประโยคไหนเลยนะครับที่คุณแม่บอกว่าห้ามทั้งสองคนมาพักที่บ้านเรานะครับคุณแม่ครับมานี่ผมคุยเองครับนี่พี่เทียนผมไม่เข้าใจนะไม่พี่เข้าข้างสองสาวดอยมากขนาดนี้พี่อย่างน้องชายพี่เนี่ยออกจากบ้านมากเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยแกก็เอาแต่ทำตัวไร้ประโยชน์ทำตัวไม่มีคุณค่านี่เป็นทางเดียวที่ทำให้แกเนี่ยกลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะโกรธพี่ก็โกรธไปเถอะแต่ที่พี่ทำลงไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เพื่อแกพี่เขียนว่ายังไงคะลูกเทพไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่เราอดทนไหมครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วครับตกลงพี่เทียนอยากจะให้นางติดดอนี่มาค้างบ้านเราเหรอคะให้คุณแม่ไม่ยอมเลยค่ะคุณแม่ไม่ยอมทำไม่ได้ครับคุณแม่ขอโทษนะครับคุณตาเทพครับถึงคิวคุณตาเทพขึ้นเวทีแล้วนะครับเชิญเต็มตัวแล้วครับคิวผมมาถึงคิวเทพแล้วขอไม่อยากให้คิวผมแม่ขอบริจาคเงินอย่างเดียวก็ได้ครับแม่
ผมไม่ขึ้นเลยนะดูดิแกห้องเล็กอย่างกะรูหนูเตียงนอนก็ไม่มีให้นอนเนี่ยคุณหญิงนี่นะต้องงกหน้าดูเลยนะแกสมบัติยังห่วงขนาดเนี้ยลูกชายจะห่วงขนาดไหนถ้าว่าใครได้นะคุณหญิงนี่ไปเป็นแม่ผัวนะฉันว่าต้องเหมือนตกนรกทั้งชีวิตแน่ๆเลยสาวดอยทำอะไรแน่ๆเลยเนี่ยฮะวายจริงก้นฉันนะอย่าบอกนะนี่เธอจูบก้นฉันเหรอไอ้โรคจิตเฮาปฏิญาจูบก้นนายเนอะเฮาสะดุดล้มนะฮะปากมันก็เลยไปโดนแปรงฟันเองเนี่ยใจมันผีอยู่กันคนละฝั่ง